ก็พร้อมแล้วนะคะเราขออนุญาตจากกองกำลังบุรพงศ์ตะผิวเนี่ยก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลพักไทยนะคะดูแลเรื่องของมาตรการนะฮะในการป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บนะครับเราก็มีมาตรการจำนวนมากนะครับตามที่นโยบายรัฐบาลและก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับมีทั้งหมด28จุดในจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อประโยชน์ประชาชนครับครับผมร้อยโทมนาพิษจินตารองผู้ครับกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังบุรพาครับยืนลงวันที่12ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการเป็นต้นไปถึงวันที่16นะครับกองกำลังบูรพาร่วมกับจังหวัดสระแก้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วขนส่งจังหวัดท่านป้องกันภัยจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องและท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วปกติก็จะดำเนินการก่อน2วันครับก่อนได้สั่งการลงมายังหน่วยกำลังในทหารในพื้นที่นะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านพลโทณรงค์พันจิตแก้วแท้ก็ได้มอบหมายและสั่งการในเรื่องของการจัดตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับของจังหวัดสระแก้วภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิชิตชาติประสิทธิ์นะครับซึ่งร่วมกับทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับในการอำนวยความสะดวกณจุดนี้บริเวณอุทยานแห่งชาติตาพยานะครับภายหลังจากที่ได้สำรวจเส้นทางมี2เส้นทางที่จะขึ้นสู่อีสานตอนใต้นะครับก็คือช่องตะกิ่วกับช่องตะโกนะครับก็เรียนประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางหรือสัญจรไปยังสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับก็สามารถที่จะใช้เส้นทางบริเวณช่องตะกิ่วนะครับก็จะวิ่งใกล้ชายแดนนิดหนึ่งนะครับส่วนผ่านเส้นทางนี้นะครับขอความร่วมมือว่าในช่วงเวลาสำคัญที่พี่น้องประชาชนทั่วไปจะต้องเดินทางสัญจรเนี่ยเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับรถใหญ่ที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับหรือ17นะครับก็ขอให้ทุกคนได้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปนะครับให้มีความสุขกับการเดินทางร่วมทำบุญกับครอบครัวทั้งไปและกลับ